บอยรับตกใจเมียนัวพระเอกลากขึ้นเคาน์เตอร์ลั่น15ปีไม่มีสักดอกสามีเห็นฉีกขาลากขึ้นเคาน์เตอร์เผยความในใจหลังเห็นฉากนี้บอยพีซเมคเกอร์ควงเจี๊ยบพิจิตตราภรรยาคงคู่มารายการทอล์กกระเทยสามีรับตกใจฉากในละครของเจี๊ยบภรรยาบอกไม่หมดกับไว้ไม่บอกแค่บอกมีเซ็กซี่นิดหน่อยบอยยอมรับมีตกใจเห็นฉากนัวกับพระเอกลากไปวางไว้บนเคาน์เตอร์แล้วแหกขาออกเราก็เฮยเจี๊ยบแจงมันเป็นมุมกล้องทำตามบทบอยถึงกับลั่นกับเราไม่มีงี้เว้ยอยู่กันมา14ถึง15ปีไม่มีดอกแบบนี้สักดอกมุมกล้องอะไรก็ถ่ายตรงๆสองสามีภรรยายังมาเผยความฮาโดยเฉพาะบอยเมาส์ความโก๊ะกังของเจี๊ยบที่เรียกว่าเลยความโก๊ะกังไปอีกเจอกันครั้งแรกก็ไม่รู้จักบอยพีซเมคเกอร์เป็นใครส่วนนักน้องสุดปลื้มอย่างตู่นันทิดาพอได้เจอก็ไมเกรนขึ้นร้องไห้จนตู่นันทิดาก็ยังทำอะไรไม่ถูกกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ไหวไปโกรธด้วยบอยเผยตอนกำลังจะแต่งงานเอาการ์ดแต่งงานไปให้คุณประวิตรมาลีนนท์ที่ช่อง3คุณประวิตรกำลังประชุมบอร์ดพักการประชุมออกมารับการ์ดแต่งงานคุยเรื่องเพลงเรื่องละครคุณประวิตรถามแต่งเมื่อไหร่เจี๊ยบก็ตอบว่า25มกราคมคุณประวิตรยังอยู่ไหมคะบอยเล่าติดตลกพร้อมบอกว่าร่วงเลยคุณประวิตรก็รับการ์ดแบบสะดุ้งไม่เคยเจอพร้อมทั้งบอกว่าผิดว่ายังอยู่นะเจี๊ยบชี้แจงความหมายที่พูดคืออยากจะถามว่าอยู่เมืองไทยไหมปาดพูดไม่ใหม่แล้วตื่นเต้นไปเจอนายแล้วเกรงใจแล้วลูกๆนายก็มานั่งกันหมดเลยไม่ได้ตั้งใจรวมทั้งเรื่องสุดฮาสุดโก๊ะของเจี๊ยบในโรงหนังจนไปมีเรื่องกับผู้ชายที่นั่งข้างๆเจี๊ยบต้องออกจากโรงหนังเลยทีเดียวบอยเล่าแต่ละเรื่องเรียกเสียงหนักก่อนจะให้เล่นเกมไทยเพลงเจี๊ยบก็มาปล่อยความโก๊กกลางรายการจนบอยขอปิดรายการเลยไปดูกันเต็มเต็มคิดไม่ถึงดาราสาวหน้าสวยจะโก๊ะและฮาได้ขนาดนี้ขอบคุณที่มาทอล์กกับเธอ